ึกเจ้าออฟเลนระหว่างกิลกอดปะทะโอเมนตัวไหนจะเป็นเจ้าแห่งออฟเลนไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย 100% เพราะใช้เพียงแค่ Open ID นอกจาก RV แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่ @goldenteimgame อย่าลืมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับในฝั่งของกิลกอดเราก็จะออกไอเทมเซตนี้เลยนะครับและในฝั่งของโอเมนก็จะเป็นไอเทมเซตนี้เลยครับและในศึกครั้งแรกก็จะเป็นการทดสอบเคลียร์คีฟเวล1นั่นเองครับโอเมนจะได้เปรียบตรงการกระตุกคีฟมาตีทั้ง3ตัวนี่แหละครับและในศึกครั้งนี้โอเมนก็ชนะไปครับเอาไปก่อน1แต้มการทดสอบต่อไปจะเป็นการฆ่าแครี่ตอนเวล4ครับและสำหรับแต้มนี้ก็ได้ไปที่กิลกอดนั่นเองครับเอาไป1แต้มทดสอบตอนเวล4แล้วจะไม่ทดสอบตอนเวล15ก็ไม่ได้ครับและสำหรับเวล15ปลาไหลก็ได้ไปอีก1แต้มครับต่อไปมาดูการฆ่าเมจเลเวล15กันครับสำหรับการฆ่าเมจกิลกอดก็ได้ไปอีก1แต้มครับและมาต่อกันที่การฆ่าไฟเตอร์เวล15ครับโอ้โหสูสีกันมากครับคู่นี้ยังไงและโอเมนก็ได้แต้มนี้ไปครับไฟเตอร์ผ่านไปครับต่อไปมาละลายแท้งกันต่อแท้งตัวนี้ก็เป็นกระสอบทรายของช่องเรามาโดยตลอดหุยหุยหุยสูสีกันมากครับสูสีกันมากจังหวะนี้ใครจะเข้าเส้นชัยก่อนและปลาไหลได้ไปครับโอ้โหเสียดฉิวกันมากและเพื่อความชัวร์ครับเราจะเอาเทนมาทดสอบอีกรอบหนึ่งและสำหรับเทนนี่โอ้โหสูสีอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงใครจะได้ไปโอเมนฟาดไม่ยั้งครับปลาไหลก็ซอยไม่ยั้งครับโอเมนได้ไปครับแต้มนี้เราพักจากการแข่งตีแล้วมาแข่งวิ่งกันบ้างดีกว่าครับจังหวะนี้โอเมนที่เป็นคนนะครับใช้สองเท้าวิ่งและปลาไหลที่เป็นปลาใช่ใช้หางกระดึบครับกระดึบไปเรื่อยๆครับมาดูกันว่าระหว่างคนกับปลาไหลอันไหนมันจะวิ่งเร็วกว่ากัน เฮ้ยใกล้แล้วเอาแล้วจังหวะนี้เส้นชัยปลาไหลได้ไปอีกแล้วครับ1แต้มไหนเมื่อวิ่งแข่งกันเสร็จแล้วครับก็กลับมาตีป้อมกันอีกรอบเพราะว่ามันเป็นเกมตีป้อมโอ้โหซอยกันไม่ยั้งเลยครับทุกคนก็รู้กันดีครับในตำแหน่งออฟเลน2ตัวนี้เป็นตัวที่ซอยป้อมได้รัวมากครับแล้วก็แรงมากด้วยต่อยกันไม่ยั้งครับจังหวะนี้ยังไงสูสีกันมากโอ้โหเลือดป้อมสูสีมากจังหวะนี้ใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอ้โหปลาไหลได้ไปครับจังหวะนี้1แต้มต่อไปเรามาตีมังกรอบิสซัลดราก้อนเคดัสกันต่อเลยครับหวดไม่ยั้งครับหวดไม่ยั้งโอ้โหผมนี่ไม่อยากพากแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วครับคือมันซอยกันแบบโอ้โหซอยกันดูเดือดมากยังไงครับอีกนิดเดียวโอ้โหรอบนี้โอเมนได้ครับโอเมนเอาไป1แต้มเลยและเมื่อเราตีมังกรอบิสซัลดราก้อนเคดัสไปแล้วก็อย่าลืมมาตีดาร์คสเลเยอร์ด้วยครับอุ้ยมีแววครับโอเมนมีแววครับใกล้แล้วนิดเดียวโอเมนยังไงโอ้โหโอเมนได้ไปครับอีก1แต้มและผู้ที่ชนะในศึกนี้ก็คือกิลกอดนั่นเองครับทำสกอร์ไปที่6แต้มและต่อไปเราจะมาทำพิธีมอบมงกุฎกันครับนี่รางวัลศึกเจ้าออฟเลนในครั้งนี้นั่นเองครับและการทดสอบในครั้งนี้ก็เป็นเพียงการทดสอบเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอยากจะบอกว่า2ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่กินกันไม่ลงครับมีความสามารถแตกต่างกันเฉพาะตัวนะครับปลาไหลก็จะมีความตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดแรงส่วนโอเมนจะเป็นสายถึกครับสายล็อกแล้วก็ถึกยืนในไฟนานๆคือจะบอกว่าข้อดีข้อเสีย2ตัวนี้มันต่างกันครับอยู่ที่สถานการณ์เกมนั้นๆเลยและสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าไม่มีตัวไหนดีที่สุดครับ
อยู่ที่ว่าเกมนั้นๆเราเจอตัวอะไรมากกว่าและไหนๆปลาไหลก็ได้เป็นศึกเจ้าแห่งออฟเลนไปแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์คำว่าผัดเผ็ดปลาไหลให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ